ถ้าคุณมาอ้างว่าคุณจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะคุณอ้างได้ทุกเรื่องนี่คือบททดสอบของมนุษย์ผมจะอ้างก็ได้ผมสั่งผมจะเอาตัวอย่างนี้อีกครั้งเพราะว่ามันเวิร์กแล้วคุณเอาตัวอย่างนี้ไปเถียงกับคนซึ่งเขาหนุนล็อกดาวน์ก็ได้รับรองคุณเถียงจนเขาจนตรอกเลยก็ได้แล้วผมกล้าเถียงกับคนเรื่องนี้แล้วเถียงกับผมก็แพ้หมดอ่ะคุณอ้างสิทธิส่วนรวมเนี่ยในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะฮะคุณอ้างไปอีกชาตินึงฮะผมอ้างสิทธิส่วนรวมก็ได้ถ้าผมเทอมหน้าเบ็ดเสร็จถ้าผมเป็นประธานาธิบดีของโลกแล้วผมบอกว่าเฮ้ยไม่เอาด้วยเว้ย sexually transmitted disease เนี่ยนะฮะเราต้อง eradicate เราต้องกำจัดนะฮะโรคซึ่งสามารถระบาดผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งโลกเนี่ยนะด้วยการห้ามมนุษย์มีเพศสัมพันธ์แล้วมนุษย์มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะปัญหาคืออะไรมีลูกเสร็จมนุษย์เนี่ยทำอะไรมนุษย์ก็สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไงแล้วคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันทำอะไรคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยนะฮะมันนำมาสู่ global warming ไงแล้ว global warming เนี่ยมันนำมาสู่อะไรอะโลกพังพินาศไงนะฮะยอมเชื่อเกรตา1นาทีทั้งที่เกรตาเนี่ยก็ทำโฆษณาชวนเชื่อผมอ้างทั้งหมดเลยก็ได้บอกว่าเพื่อส่วนรวมเนี่ยโลกต้องหยุดมีบุตรและถ้าโลกจะต้องหยุดมีบุตรโลกจะต้องหยุดเพศสัมพันธ์อ้างได้ไหมส่วนรวมอ้างได้แล้วมันดีไหมล่ะอ้างส่วนรวมการอ้างส่วนรวมเนี่ยนะฮะคุณจะอ้างก็อ้างไปแต่คุณหยุดการอ้างส่วนรวมเนี่ยคุณต้องหยุดเมื่อคุณเริ่มอ้างส่วนรวมเนี่ยแล้วคุณมาบอกคนทุกคนบอกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยหยุดใช้ชีวิตไม่ได้ฮะไม่ว่ามันจะเป็นโรคระบาดโควิด -19 หรือมันจะเป็นอะไรคุณอ้างส่วนรวมเพื่อมาบอกว่าทุกคนหยุดใช้ชีวิตการอ้างความเป็นส่วนรวมในเวลานั้นหมดความชอบธรรมโดยปริยายต่อให้เป็นโรคระบาดนี่คือดีเบตทางปรัชญาที่ในสื่อไทยต้องมีไหมไม่มีไม่เป็นไรผมนั่งพูดถ่ายป่าอยู่คนเดียวก็ได้แล้วผมเชื่อว่าคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเห็นด้วยกับผมแต่ไม่กล้าเถียงกับคนซึ่งหนุนล็อกดาวน์แล้วก็อ้างส่วนรวมในชีวิตนี้นะฮะถ้าคุณจะอ้างส่วนรวมนะมันอ้างได้ทุกเรื่องแล้วง่ายฮะอ้างส่วนรวมมันง่าย debatability มันสูงฮะอ้างส่วนรวมมันสะท้อนว่าคุณขาดข้อมูลในการอ้างโดยซ้ำไปอ้างส่วนรวมล็อกดาวน์เห็นแก่ตัวไม่เคยมีนโยบายไหนที่เห็นแก่ตัวเท่านโยบายล็อกดาวน์เห็นแก่ตัวคืออะไรเป้าหมายวิ่งทะลุชนให้ได้กดตัวเลขถ้ากดตัวเลขไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะรัฐบาลชิบหายแน่ใช่ไหมต้องรับผิดชอบต่อการที่คนตายเพราะฉะนั้นทุกคนทั้งประเทศหยุดอยู่ในบ้านเห็นแก่ตัวไหมล่ะแล้วทำเพื่อใครทำเพื่อทุกคนไงแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงผมถามอยู่ทางบ้านเนี่ย60 ล้านคนเป็นยังไงล่ะล็อกดาวน์เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอยู่กันไม่ถึง60 ล้านหรอกอยู่น้อยกว่านั้นสมมติ30 ล้านคนคุณโดนล็อกดาวน์แล้วเป็นไงมาไม่ได้ติดโควิดหรือติดคุ้มไหมฮะผมถามคนที่โดนล็อกดาวน์อยู่แล้วเดือดร้อนอยู่คุ้มไหมได้ล็อกดาวน์เนี่ยแล้วคุณลดโอกาสการติดโควิดเนี่ยนะฮะเหมือนกับคุณมาถามผมว่าผมสั่งปิดถนนเรียบร้อยแล้วคุ้มไหมที่ผมลดโอกาสที่คุณจะตายบนท้องถนนลงไปเรียบร้อยแล้วอะผมก็บอกเฮ้ยไม่คุ้มเว้ยผมอยากจะขับรถบนถนนต่อให้มันมีโอกาสตายผมก็จะขับไม่ได้เราต้องปิดถนนเพื่อส่วนรวมคนจะได้ตายน้อยลงจะได้ไม่มีใครตายบนถนนสั่งปิดถนนทำไมสั่งปิดถนนไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาสั่งปิดได้แต่เขาแค่ไม่ทำแล้วเขาก็ปล่อยให้คุณมีความเสี่ยงที่จะตายบนท้องถนนเนี่ยทุกวันโอกาสตายด้วยการใช้ยานพาหนะในประเทศไทยสูงกว่าโอกาสตายเพราะโควิดแล้วคุณใช้ถนนไหมคุณก็ใช้ เลิกอ้างส่วนรวมนะเวลาจะหนุนล็อกดาวน์นะฮะถ้าจะเถียงเนี่ยนะฮะเถียงด้วยคุณเอาข้อมูลอื่นๆซึ่งมันเป็นเรื่องประรามมาเถียงดีกว่าแต่เถียงก็แพ้ล็อกดาวน์ต้องเลิกunconditionally เลิกโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยเลิกโดยไม่มีเงื่อนไขและคนไหนต้องการอยู่บ้านอยู่ไปเลยโดยปริมาณคนซึ่งจะเป็นแบบผมเล่าออกมามันจะลดลงไปเองมันจะเหลือน้อยแต่ว่าคนอย่างผมเนี่ยแหละพวกเราที่ไม่เอาล็อกดาวน์พวกเราเนี่ยแหละที่จะทำให้ธุรกิจประเทศไทยเนี่ยมันไม่เจ๊งฮะไอคนที่ไม่เอาล็อกดาวน์นี่แหละจะเป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นได้คุณคิดว่าคนซึ่งจะออกมาจับจ่ายใช้สอยที่ไม่เอาล็อกดาวน์เนี่ยนะคนกลุ่มนี้นี่คือกำลังซื้อที่สำคัญที่สุดที่จะกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจในรอบนี้ที่จะทำให้ร้านกาแฟเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเนี่ยเขาให้ผมดื่มเนี่ยเขามีรายได้ที่จะทำให้ร้านขายของที่จะทำให้ผับบาร์ที่จะทำให้สปาที่จะทำให้ร้านทำผมเนี่ยเขามีรายได้เขาจะมีรายได้จากคนอย่างผมที่โดนด่านะว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่เราเนี่ยแหละที่จะเป็นกำลังซื้อให้ทั้งเศรษฐกิจมันอยู่ได้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เบื่อกับการล็อกดาวน์ในประเทศของตนเองเนี่ยนักท่องเที่ยวออสเตรเลียอยากมาไทยมาเที่ยวเมืองไทยก็เที่ยวทะเลตนเองไม่ได้โดนล็อกดาวน์ทั้งที่ในออสเตรเลียคนตายหยิบมือเดียวคนตายวันละ3คนเนี่ยนะฮะแล้วรัฐบาลออสเตรเลียมันล็อกดาวน์อย่างกับมันสติแตกบ้าคือมันจะบ้าอะไรขนาดนี้บ้ากว่าไทยมีไหมมี